สวัสดีครับสีสยาม How to คลิปนี้นะครับผมมีการลงทุนที่ต้องบอกว่าอึ้งทึ่งเสียวจะเป็นยังไงการลงทุนที่ขึ้นก็ได้ลงก็ดีตัวนี้เป็น Pionex Duo Investment นะครับตอนแรกที่เข้ามาดูก็งงๆนะว่าเอ๊ะตัวนี้ทำงานยังไงแล้วจะคิดวิธีการลงทุนในส่วนของ Duo Investment ของ Pionex ตัวนี้ยังไงเพื่อนๆพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับเข้ามาในเว็บของ Pionex นะครับจะใช้แอปบนมือถือก็ได้นะหน้าตาก็คล้ายๆกันนะครับตัว Duo Investment นะครับจะอยู่ในส่วนของ Earn นะครับไม่ใช่การใช้บอทปกตินะเข้าไปแล้วก็กดที่ Structure นะครับตัวนี้เข้ามาเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลายตัวเลยนะครับก็จะมีทั้งลงทุนเป็นแบบ USDT นะครับลงทุนเป็น Bitcoin EthereumRipple, Solana, ADA, BNB นะแล้วแต่ว่าเราจะลงทุนเป็นอะไรนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์ให้เลือกย่อยๆในส่วนของการลงทุนแบบนั้นอีกเยอะเลยนะครับจะมีผลตอบแทนจำนวนเวลา Target Price นะครับให้เลือกนะตัวนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับในส่วนของ Duo Investment เนี่ยมีอยู่2โหมดนะครับก็คือโหมด Manual กับโหมด Auto Investment นะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรียงดูกันอีกทีนึงตอนนี้ดูเบื้องต้นกันไปก่อนนะครับก็จะมีในส่วนที่สำคัญนะไอตัว APY สีเขียวๆเนี่ยก็จะเป็นการบอกนะครับว่าผลตอบแทนต่อปีเท่าไหร่คุณพระนี่ไง 157.928% 69.093% 29% 19% 39% เยอะนะสำหรับผมตอนแรกเข้ามาเจอจริงเหรอวะเออร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะแล้วก็ค่อยๆมาไล่เลียงดูนะตอนแรกก็งงๆนะครับเราลองเข้าไปดูก่อนนะว่าไอ้ตัว 167.856% เนี่ยเมื่อกี้นี่ลดลงมานิดนึงใช่ไหมมันก็จะมีการขยับขึ้นขยับลงนะครับตัวนี้เนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างกดเข้าไปในดีเทลนะครับก็จะบอกว่ามันเป็น USDT 23,500 Duo Investmentตัวนี้เนี่ยจะเป็น target price ที่ 23,500 นะครับ delivery date หรือ settlement date นะครับเป็นวันพรุ่งนี้นะวันที่30กรกฎาคมปี2022เวลา 15:00 นนี่เป็นเวลาไทยด้วยนะครับ ROI หรือ return of investment เนี่ย 0.459%อันนี้แค่1วันนะสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเวลาที่ถ่ายคลิปอยู่คือ 15:00 นก็1วันพอดีเลยลงทุน1วันได้กำไร 0.459% รวมถ้าเกิดคิดย้อนกลับไปเป็นกำไรต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 167.856% โอ้โหเยอะมากเลยเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีเงื่อนไขใช่ไหมเรามาลองดูเงื่อนไขกันนะครับในกรณีที่เราซื้อตัวสัญญาตัวนี้นะครับในส่วนของ Duo Investment ที่มี Target Price อยู่ที่ 23,500 ดอลลาร์เนี่ยในกราฟเนี่ยเขาก็จะมีเส้นเขียวๆนะบอกราคาตอนนี้ให้อยู่นะครับแล้วก็จะมีเส้นตรงนี้เนี่ยที่เป็นเส้น 23,500 ดอลลาร์แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับช่องของการรีเทิร์นเนี่ยสมมุตินะครับในนี้ที่เขาคำนวณมาให้เนี่ยคือการลงทุน 10,000 ดอลลาร์นะตรงนี้ถ้าลงทุน 10,000 ดอลลาร์นะครับแล้ว Bitcoin เนี่ยราคาลงไปไม่ถึง 23,500 เราจะได้รีเทิร์นกลับมา 10,000 กับ 45.9 ดอลลาร์คิดเป็นผลกำไรก็คือที่เมื่อกี้ข้างบนบอกนะครับ ROI 0.459% ตรงนี้ถ้าลงไม่ถึงนะแต่ถ้าลงไปถึงหรือว่าต่ำกว่านั้นนะครับเราจะได้คืนมาเป็นเหรียญบิตคอยแทนในกรณีที่ลงทุน 10,000 ดอลลาร์เนี่ยเราจะได้เหรียญบิตคอยกลับมา 0.427851 บิตคอยตัวนี้ตอนแรกผมเห็นก็งงๆนะว่ามันอะไรยังไงนะครับก็คือถ้าเกิดราคาไม่ถึงสไตล์ไพหรือว่าทาร์เก็ตไพเนี่ยเราจะได้คืนมาผลตอบแทนเป็นเงิน US ดอลลาร์แต่ถ้าลงไปถึง 23,500 เนี่ยเราจะได้บิตคอยมาจำนวนเท่ากับเอาเงิน 10,000 เนี่ยไปซื้อบิตคอยที่ 23,500 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยแล้วก็ได้บิตคอยงอกมาอีกนิดนึงเป็นจำนวนที่คิดไปเนี่ย 0.459% คือถ้าเราเอาเงิน 10,000 ไปซื้อ 23,500 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยเนี่ยเราจะได้มา 0.4 กว่าๆแล้วก็บวกด้วย 0.459% แถมมาให้ตัวนี้เจ๋งมากเลยนะถ้าลงไปเราก็ได้บิตคอยมาตามจำนวนแล้วก็ได้ผลกำไรมานิดนึงนะครับแต่ถ้าลงไม่ถึงไอ้เงินหมื่นของเราก็ยังอยู่แล้วก็ได้กำไรในส่วนของเงินที่
งอกออกมาอีก 0.459% เป็นเหรียญ USDT ที่เราไปลงไว้ตรงนี้ก็คือที่ผมบอกนะครับว่าลงก็ได้ขึ้นก็ดีจะไปทางไหนก็ยังมีกำไรก็เป็นตัวหนึ่งนะครับในส่วนของการลงทุน Duo Investment แบบที่ลงทุนด้วย USDT ยังมีตัวอื่นอีกนะการลงทุนด้วย Bitcoin อ่ะมาลองดูกันเลือกด้านบนนะครับ InvestBTC แล้วลองไปดูสิตัวนี้มันเป็นยังไงเอาตัวแรกเลย APY เนี่ยกำไรต่อปีอยู่ที่ 118.903% นะ duration หรือวันที่จะต้องรอในการ settlement เนี่ยคือ1วันนะครับ target price เนี่ยอยู่ที่ 24,500 จำได้ไหมตัวเมื่อกี้เนี่ยลงทุน USDT target price อยู่ที่ 23,500 นะตอนนี้เนี่ยราคา Bitcoin อยู่ที่ 23,800 อยู่ตรงนี้ตัวเมื่อกี้เนี่ยลงทุน USDT เนี่ย 23,500 อยู่ข้างล่างแต่ถ้าเป็นการลงทุนโดยใช้ Bitcoin เนี่ยตัว Target Price เนี่ย 24,500 อยู่ข้างบนนะราคาอยู่เท่านี้มีข้างล่างกับมีข้างบนลองดูว่ามันเป็นยังไงตัว Bitcoin เนี่ยนะครับถ้าเราลงทุน Dual Investment แบบที่ลงทุนโดยใช้ Bitcoin ตัวนี้กดเข้ามาตัวแรกเลยซึ่ง APY เนี่ยสูงมากนะ 118.9% ต่อปีเนี่ยเยอะมั้ยเยอะนะครับตัวนี้เข้ามาใน ROI เนี่ย 0.324% Settlement Date หรือ Delivery Date นะครับเป็นพรุ่งนี้เหมือนกันนะวันที่30กรกฎาคมเวลา 15.00 น.นะครับ Target Price นะ 24,500 ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีเส้นราคาอยู่นะ Current Price อยู่ที่ 23,856 เส้นตรงนี้เนี่ยก็คือเส้นราคา 24,500 ถ้าราคาขึ้นไม่ถึง 24,500 เนี่ยถ้าลงทุน1 Bitcoin จะได้ Bitcoin มา 1.00324 Bitcoin ตัวนี้ก็คือได้กำไรที่เหรียญงอกมาเนี่ย 0.324% ผมว่าโอเคมากเลยนะรอ1วันนะครับเหรียญเรางอกมา 0.324% ในกรณีที่ราคา Bitcoin ขึ้นไปไม่ถึง 24,500 นะครับทีนี้ถ้าขึ้นไปถึงล่ะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้บิตคอยคืนมาแล้วนะครับจะได้เงิน USDT เนี่ยคืนมา 24,579.38 USDT ก็ถ้าคำนวณนะครับว่าถ้าเรามอง 24,500 เนี่ยแล้วเราไปขาย1บิตคอยที่ 24,500 เราจะได้กำไรนะครับในการที่บิตคอยเนี่ยขึ้นไปที่ 24,500 เนี่ย 79.38 US ดอลลาร์ถือเป็น 0.324% เหมือนกัน ROI เนี่ยเท่ากันนะครับในส่วนของข้างบนแล้วก็ข้างล่างถึงไม่ถึงเนี่ยเราได้กำไร 0.324% แต่ว่าจะได้มาเป็นเงิน US ดอลลาร์หรือว่าจะได้มาเป็น Bitcoin แค่นั้นเองตัวนี้น่าสนใจมากทีนี้ตอนนี้หลายๆคนก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะแล้วจะเลือกลงทุนแบบไหนดีแบบที่ใช้ USDT หรือว่าแบบที่ใช้ Bitcoin ในการลงทุนผมอยากให้เข้าใจในคอนเซปต์ก่อนนะครับเพราะตอนแรกก็งงๆนะก็ไปตามดูตามอ่านมาแล้วก็มาลองกดลงทุนดูนะในส่วนของ Dual Investment นี้ถึงได้พอจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าการลงทุนแบบ Dual Investment ใน Pionex เนี่ยเป็นยังไงนะครับให้คิดอย่างนี้ก่อนนะว่าถ้าเกิดเราถือเงินไว้เรากำเงินไว้เนี่ย USDT เนี่ยนะครับแล้วราคาลงไปเราจะทำไงครับอยากซื้อใช่ไหมตอนนี้ราคา Bitcoin อยู่ 23,800 นะเราอยากซื้อเท่าไหร่อ่ะถ้าเรากำเงินไว้อยากซื้อที่ 22,000 โอเคถ้าราคาลงไป 22,000 เนี่ยฉันซื้อละก็มาลองดูนะครับว่าในส่วนของ Target Price ที่ 22,000 เนี่ยมีผลกำไรเท่าไหร่นี่ต่อปีเนี่ยได้ 9.946%ลองกดเข้าไปดูนะครับเพราะว่าอะไรเราต้องเข้าใจนะว่าถ้าเราอยากซื้อที่ 22,000 ดอลลาร์ตอนนี้เรากำเงิน USDT อยู่แล้วราคาลงไปเราจะได้บิตคอยที่ราคา 22,000 ดอลลาร์มาแล้วก็ได้ส่วนที่เป็นผลกำไรได้เหรียญบิตคอยท็อปอัพมาให้อีกนิดนึงนะถ้าราคาบิตคอยเนี่ยลงไป 22,000 ดอลลาร์ภายใน 15 นาฬิกานะครับของวันพรุ่งนี้นะเราจะได้บิตคอยที่งอกมาฟรีๆเลย 0.027% บวกกับเงิน USDT ที่เราลงทุนไปเนี่ยเราก็ไปซื้อบิตคอยที่ราคานั้น มันดีนะครับตรงนี้สำหรับคนที่รอจะ buy the dip ใช่ไหมอย่างผมเนี่ย อยากซื้อบิตคอยที่ 14,000 15,000 16,000 ระหว่างนี้เงิน USDT ที่เราแลกมาเนี่ยก็มากองอยู่เฉยๆนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะกันไว้ว่าถ้าเกิดลงไปตรงนั้นเนี่ยเราจะซื้อตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมองว่า 22,000 ซื้อนะ
buy the dip ตรงเนี้ยซื้อระหว่างรอเราไม่รู้ครับว่าราคาจะลงไหมจะลงเมื่อไหร่ถ้ารอไปเรื่อยๆเงินก็กองอยู่อย่างนั้นถ้าในลักษณะนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้เลยนะครับแล้วก็หาสไตล์ไพเป็นจุดราคาที่ตรงนั้นเนี่ยเราซื้อนะเราเอานะแล้วเราก็ระหว่างรอเนี่ยถ้าเกิดราคาลงไปไม่ถึงนะครับสมมติว่าเนี่ยอยากซื้อ 22,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ตอนนี้อยู่ 23,000 เดี๋ยวขึ้นไป 24,000 ไม่ได้ของสักทีแต่ระหว่างที่ไม่ได้ของระหว่างที่เรารออยู่จะเป็นการไม่ต้องรอฟรีๆนะเพราะว่ารอนานๆมันอาจจะบั่นทอนหัวใจนะครับอย่าให้นานเกินไปนะก่อนทุกอย่างจะสาย ก็เปิดไว้นะไม่รู้ว่าลงไม่ลงเมื่อไหร่นะก็ถ้าอยากจะซื้อตรงนั้นก็มาเปิดทิ้งไว้นะลงเราก็ได้เหรียญตามเป้าที่เราอยากได้ได้ของแถมมาอีกแต่ถ้าไม่ลงระหว่างนั้นเราก็เหมือนได้ดอกเบี้ยได้มาเรื่อยๆจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ช่วงตลาดราคานะครับแล้วก็สไตล์ไพที่เราเลือกนะทีนี้ลองมาดูซิว่าลักษณะของสไตล์ไพที่ต่างกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะกดในมอดูนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าสไตล์ไพหรือทาร์เก็ตไพเนี่ยตอนนี้อยู่ 23,800 23,900 ใช่ไหมตัวนี้ทาร์เก็ตไพเนี่ย 23,500 นะต่างกันอยู่สัก 4-500 ดอลลาร์เท่านั้นเองนะนิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาเนี่ยมันแกว่งไปนะแล้วก็ขึ้นมาแกว่งไปแล้วก็ขึ้นมาต่อให้ลงไปต่ำกว่า 23,500 นะครับในระหว่างวันนะเพราะอย่าลืมว่า settlement date เนี่ยเป็นเวลา 15:00 นของวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดระหว่างวันเนี่ยราคามีการลูดลงไปไม่เป็นไรนะครับเขานับถึงเวลาที่ทำการ settlement ก็คือ 15.00 นของวันพรุ่งนี้นะว่าตอนนั้นเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่สมมุติว่าราคาลูดลงไป 22,000 เด้งกลับขึ้นไป 24,000 ตอน 12.59 นอยู่ดีลูดลงไปข้างล่างหลังเวลา 15:00 นเนี่ยเราก็ไปได้ของนะดังนั้นเรียกว่าราคาเนี่ยหลุดต่ำกว่าสไตล์ไพส์แต่ถ้าระหว่างวันลูดขึ้นลูดลงลูดขึ้นลูดลงแล้วก่อน 15:00 หรือ 15.00 นเป๊ะเลยเนี่ยพุ่งขึ้นไปข้างบนสูงกว่า 23,500 ตัวนี้เนี่ยก็คือจบนะเราก็ไม่ได้ buy the dip เราก็จะได้เป็นดอกเบี้ยในส่วนของ USDT เข้ามาแทนตัวนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์นะครับยิ่งราคาสไตล์ไพส์เนี่ยต่ำลงไปต่ำลงไปนะไล่ขึ้นมาจากข้างบนนะครับ23,000 22,000 19,000 ก็มี18,000 ก็มี14,000 ก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดู delivery date ด้วยนะครับว่าในส่วนของสัญญาตัวนี้เนี่ยจะกินระยะเวลานานกี่วันนะราคาสไตล์ไพลงไปถึง 14,000 ใช้เวลา14วันนะครับในการ settlement สัญญานี้เนี่ยผลตอบแทนต่อปีเนี่ยแค่ 1.122% เท่านั้นเองนะเราจะเห็นว่าตัวผลตอบแทนรายปีเนี่ยมันก็จะลดลงไปนะเพราะว่าราคามันห่างมากแล้วเวลาแค่14วันน่ะโอกาสที่ Bitcoin เนี่ยจะลงไป 14,000 เนี่ยมันก็น้อยมากใช่มั้ยเพราะฉะนั้นผลตอบแทนก็ต่ำกว่าเพราะว่าความเสี่ยงมันต่ำกว่าทีนี้ลงไปไล่ดูแบบยาวๆเลยว่าตัว Dual Investment นะของ Pionex ตัวนี้เนี่ยมีสัญญายาวถึง366วันถ้าราคาเนี่ยลงไป 5,000 ดอลลาร์ภายใน1ปีเราจะได้กำไรมา 0.467% ตัวนี้ก็กำไรน้อยหน่อยนะก็ต้องลองเลือกดูนะครับว่ากำไรผลตอบแทนประมาณไหนเนี่ยที่เพื่อนๆคิดว่าโอเคในส่วนของสไตล์ไพที่มันสอดคล้องกับเราด้วยว่าถ้าเกิดราคาเนี่ยมันลงไปตรงนั้นเนี่ยเราจะได้ของมาเป็นส่วนของราคาที่เราจะเหมือนไปซื้อบิตคอยน์มาตรงนั้นแล้วเราพอใจแล้วนะระหว่างรอเราก็ได้ดอกเบี้ยได้ดอกเบี้ยได้ค่ารอไปด้วยนะลงไปเราก็ได้ของมาแถมถ้าเกิดลงไปเนี่ยเราก็ได้ของแถมมาด้วยนะในส่วนของบิตคอยน์ตามจำนวน ROI ที่เราเลือกไว้ทีนี้ตรงนี้ก็เป็นมุมมองนะครับของการที่อยากได้ของหรือ buy the dip โดยที่เราลงทุนผ่าน USDT นะทีนี้ถ้าในส่วนของการลงทุนเป็นเหรียญล่ะนะคอนเซปต์ของมันคือยังไงก็กลับด้านกันนะครับอย่างที่เมื่อกี้เนาะเราเป็นการ buy the dip นะเราไม่มีของอยากจะได้ของมีเงินไป buy the dipจะได้ผลตอบแทนระหว่างรอหรือว่าได้เหรียญเป็นส่วนของของแถมมาด้วยทีนี้ถ้าเกิดเป็นการที่มีเหรียญแล้วเอาเหรียญไปลงทุนล่ะมันจะเป็นยังไงเราจะสังเกตว่าเมื่อกี้เนี้ยในส่วนของ target price เนี่ยมันจะค่อยๆลดลงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นในส่วนของ target price ที่เป็นการลงทุนผ่านเหรียญเนี่ย target price จะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นตรงนี้ในคอนเซ็ปต์ก็คือการที่เราอยากขายมีเหรียญ
ต้องอยากขายระหว่างรอเราก็ควรที่จะต้องได้กำไรระหว่างที่เรารอด้วยแล้วถ้าเกิด target price เนี่ยมันไปถึงจุดที่เราอยากขายแล้วเราก็จะต้องขายแล้วก็ได้ของแถมมาด้วยกลับกันนะลองดูจะได้เข้าใจนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราซื้อ Bitcoin มาลองจินตนาการตามไปนะซื้อมาที่ 20,000 ถามว่าตอนที่อยู่ 20,000 แล้วเราอยากขายที่ 24,500 ดอลลาร์ 26,000 ดอลลาร์เอาเป็น 26,000 แล้วกันนะถ้าอยากขายราคานี้ตอนนี้เนี่ย Bitcoin อยู่ 23,000-24,000 เราไม่รู้ครับว่าราคาเนี่ยจะขึ้นไปไหมที่ 26,000แล้วเราไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นไปเมื่อไหร่นะก็ลองกดเข้ามาดูในดีเทลตรงนี้ก็จะบอกว่าถ้าราคาเนี่ยขึ้นไปถึง 26,000 ดอลลาร์ต่อ1 Bitcoin เราซื้อเหรียญมา 20,000 ถ้าเราไปขายตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้เงิน 26,000 นะรวมกับอีก7ดอลลาร์นะครับตรงนี้เป็นผลตอบแทนนะนับเป็น 0.027% หรือ 10% ต่อปีตรงนี้ settlement แค่วันพรุ่งนี้เองถ้าเกิดรอเราอยากขายที่ 26,000 คิดว่ามันขึ้นไปง่ายๆไหม 26,000 ก็ไม่ง่ายนะแต่ก็อยากขายราคานี้ระหว่างรอไม่มีใครห้ามนะครับคุณมีเหรียญของตัวเองนะคุณจะขายที่ราคาไหนก็เป็นสิทธิ์ของเรามันจะขึ้นไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าถ้าขึ้นไม่ถึงเนี่ยเรากำมา1 Bitcoin ใช่ไหมตัว Dual Investment ของ Pionex เนี่ยก็จะให้ผลตอบแทนเป็นเหรียญ Bitcoin มา 0.00027 BTCระหว่างที่เรารอเนี่ยตรงนี้ก็ได้ผลตอบแทนมาคิดเป็นรายปีเนี่ย 10% นะครับถ้าเปิดได้อย่างนี้ทุกวันเปิดอย่างนี้ทุกวันสมมุติว่าราคาไม่ขึ้นไปเราก็รับบิตคอยน์มาทีละนิดทีละหน่อยนะเป็นดอกเบี้ยเป็นค่ารอแต่ถ้าขึ้นไปถึงเมื่อไหร่ก็ขายแล้วก็ยังได้ผลตอบแทนอีกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวเลขก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะตามสภาพของราคาสไตล์ไพร์เนี่ยซึ่งมันอยู่ชิดกับราคาตลาดขนาดไหนแล้วก็จำนวนวันที่เราเปิดสัญญานั้นๆด้วยนะตัวนี้ลองดูก็จะมีทั้งสัญญาเป็นแบบ settlement 1วัน2วันนะครับ7วัน14วัน21วัน28วันก็ไล่ไปเรื่อยๆนะก็ลองเลือกดูนะครับว่าราคา target price เนี่ยเราอยากขายที่ราคาไหนนะครับเพราะว่าการลงทุนเหรียญแล้วเอาตัว Bitcoin เนี่ยใส่เข้าไปถ้าเกิดในส่วนของเวลาที่เกิด settlement date เวลาที่มีการสิ้นสุดสัญญานั้นเนี่ยแล้วราคาไปถึงเราจะไม่ได้เหรียญ Bitcoin เรากลับมาแล้วนะเราจะได้เงินกลับมาเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นส่วนของราคาที่เราอยากขายเหรียญ นั้นจริงๆนะครับก็เป็นในส่วนของมุมมองนะของคนที่อยากจะ buy the dip หรือว่าอยากจะขายในราคาที่เราเลือกไว้แล้วนะทีนี้ถ้าเป็นการลงทุนนะเราอาจจะใช้ตัวนี้นะครับในการที่พิจารณาการลงทุนได้เหมือนกันนะลองดูสมมุติว่าเรามี USDT นะแล้วเราลองเลือกดูว่าเอ๊ะตอนนี้ Bitcoin ราคา 23,900 คุณจะไปมีกรรมวิธีในการที่จะพิจารณาแนวรับแนวต้านตรงไหนอะไรก็สุดแท้แต่สมมุตินะว่าเรามองว่าแนวต้านที่สักประมาณ 22,000 ดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยลงมายากแล้วจะมีฟิโบอะไรรับนะจะมีหัวของคลื่นไหนหรือว่าจะมีเส้นของตัวอินดิเคเตอร์ตัวไหนรับอยู่สูงกว่านี้ซึ่งราคาเราประเมินแล้วว่าเอ๊ะไม่น่าจะลงมาถึง 22,000 ได้ในระยะเวลานั้นๆ นะครับเราลองกดดูตัวนี้มีแบบ2วันนะที่สไตล์ไพร์22,000หรือ22,000ที่7วันสมมติว่าเราประเมินแล้วว่าอีก7วันข้างหน้าเนี่ยราคาบิตคอยตอนนี้อยู่เกือบ 24,000 เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปเราก็เลือกที่7วันนะนี่นะครับถ้าเกิดราคาบิตคอยไม่ลงมาถึง 22,000 ในวันนู้นนะวันที่5เดือนสิงหาคมเวลา 15.00 นถ้าเราเอ้ยตัวเนี้ยมันมีโอกาสนะที่จะไม่ลงมีเวลาตั้ง7วันระหว่าง7วันเนี่ยจะขึ้นเขาลงห้วยอะไรสุดท้ายก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้เวลา 15.00 นของวันที่5สิงหาคมเนี่ยราคาบิตคอยอยู่สูงกว่า 22,000 ดอลลาร์สมมุติว่าเราลงทุน 10,000 ดอลลาร์เราจะได้ผลตอบแทนมา 56.7 ดอลลาร์คิดเป็น 5.67% นะครับคิดย้อนกลับไปเป็นผลตอบแทนรายปีเนี่ยสูงถึง 29.646% นั่นก็คือเราประเมินถูกแต่ถ้าเราประเมินผิดนะเราจะได้บิตคอยน์กลับมา 0.571-2272 BTC หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าตรงนี้ดีกว่าการไปเล่นออปชันนะเพราะว่าออปชัน
ถ้าเกิดราคาเนี่ยตกต่ำลงมากว่าตัวของเงินตรงนี้ก็น่าจะเป็นคอนะคอที่ 22,000 แล้วราคาร่วงต่ำลงมากว่า 22,000 เงินที่เราไปลงทุนออปชันไว้ก็หายปิวไปกับสายลมทันทีแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยนะราคาลงมาต่ำกว่าก็ยังไม่เป็นไรเพราะว่าได้เหรียญบิตคอยมา 0.4571 บิตคอยซึ่งจะเยอะกว่าการเอาเงินไปซื้อที่ 22,000 ตรงๆเพราะว่าเรามีส่วนของผลตอบแทนที่จะได้ตัวบิตคอยเนี่ยแถมมาด้วยนะแล้วก็ถ้าในมุมมองของคนที่ไม่เป็นไรนะตรงนี้เราได้เหรียญมาแล้วถ้าเกิดราคาเหรียญของบิตคอยเนี่ยมันมีการตีกลับขึ้นไปตีกลับขึ้นไปเราก็ยังสามารถเอาเหรียญนั้นเนี่ยไปขายทำกำไรได้อีกซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าโอเคมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นการเซตติ้งแบบแมนนวลนะมีการเซตติ้งแบบออโต้อินเวสต์เพราะว่าการเซตแบบแมนนวลเนี่ยถ้าเกิดครบสัญญาเซตเทนเมนต์แล้วเนี่ยเงินนั้นจะไปค้างอยู่นะครับไม่ได้มาเปิดใหม่นะเมื่อวานผมมีเปิดไว้นะแล้วก็ settle ไปแล้วนะตัวนี้ก็เก็บไว้ให้ดูนะครับเมื่อวานนี้ผมประเมินไว้นะว่าตัว Bitcoin เนี่ยราคาไม่น่าจะลงมาต่ำกว่า 20,500 ดอลลาร์นะแล้วก็ซื้อตัวนี้ไว้นะตัวนี้เปิดให้ดูเป็นตัวอย่างจะได้เห็นตัวเลขง่ายๆนะครับซื้อไว้100ดอลลาร์ลงทุนไว้100ดอลลาร์นะได้ผลตอบแทนมา 0.378 ดอลลาร์เท่ากับกำไรเท่าไหร่ครับ 0.378% แค่วันเดียวอ่ะได้กำไร 0.378% นะตัวนี้เงินจะยังค้างอยู่นะครับไปกดดูตรงปุ่มแชร์นะครับขึ้นมานะว่าตรงนี้คำนวณไปต่อปีนะตัวนี้ไม่ได้ว่าเปิดวันเดียวได้กำไร 125.07% รวยตายพอดีตัวนี้ได้กำไรนะครับ yield 0.37% จาก target price ที่เราตั้งไว้เนี่ย 22,500 ดอลลาร์ delivery price เนี่ยก็คือตอนนั้นนะตอน 15.00 นเนี่ยราคา Bitcoin เนี่ยดีดขึ้นไปสูงถึง 22,937 ดอลลาร์ก็เลยได้เป็นในส่วนของ USDT กลับมา 0.378 ดอลลาร์เป็นกำไร 0.378% รอแค่วันเดียวแล้วเราตรงนี้เราต้องมากด take profit นะครับเงินถึงจะวิ่งกลับไปที่ wallet ของเราแล้วเราก็ถึงจะสามารถไปเลือกซื้อตัวสัญญาของ Dual Investment ได้ใหม่อันนั้นก็คือแมนนวลนะครับต้องมาทำนะต้องมาทำเรื่อยๆแต่ผมว่าก็อาจจะดีนะครับสำหรับการที่ในช่วงของการประเมินนะว่าตอนนี้สภาพตลาดในแต่ละจุดเนี่ยราคามันจะถึงไหมถึงทาร์เก็ตไพรส์ตรงนั้นถึงตรงนี้ราคาจะถึงได้ไหมจะถึงใช้เวลากี่วันในการประเมินของเรานะหรือว่าเราอาจจะเปลี่ยนใจนะในส่วนของการมาบายเดอะดิฟดูทรงแล้วไม่ค่อยดีไอ้เมื่อกี้ตั้งไว้จะบายเดอะดิฟที่ 20,000 ไม่บายแล้วนะขอ 18,000 ได้ไหมขอ 16,000ได้ไหมตรงนั้นเราก็สามารถมาตัดสินใจได้นะแต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือในส่วนของออโต้อินเวสเมนต์นะผมรันไว้นะครับในส่วนของออโต้อินเวสนะตัวนี้ผมกำหนดไว้เลยว่าทาร์เก็ตไพรส์เนี่ยอยู่ที่ 19,000 นะครับระบบก็จะไปหามาให้นะว่าในส่วนของสัญญาในแต่ละตัวเนี่ยที่เป็นสัญญาที่สั้นที่สุดนะก็คือพวกสัญญา1วันนั่นแหละนะตัวไหนที่มีทาร์เก็ตไพรส์อยู่ที่ 19,000 แล้วเวลาที่สัญญาเนี่ยมันหมดลง 15.00 นเราก็ไม่ต้องไปกด take profit เพื่อมาตั้งใหม่นะตัวนี้ระบบ auto invest เนี่ยก็จะทำการไปซื้อให้แบบออโต้นะในทุกวันตามจำนวนระยะเวลาที่เราตั้งไว้นะว่าเราจะเปิดตัวนี้เป็นเวลา1อาทิตย์1เดือนนะไปลองกดดูซิว่าในออโต้อินเวสเมนต์เนี่ยมีลักษณะไหนมั่งเมื่อกี้ที่ผมบอกใช่ไหมว่ามันมีการ buy the dip กับ sell at fixed price นะตัวนี้ buy the dip ก็คือมีเงิน USD แล้วก็ไปลงทุนเพื่อที่จะถ้าลงไปข้างล่างก็ซื้อถ้าลงถึงก็ซื้อถ้าลงไม่ถึงก็ได้ดอกเบี้ยมาถ้าเป็น sell at fixed price เนี่ยก็คือมีเหรียญอยากจะขายตรงโน้นอ่ะถ้าไม่ถึงก็ได้เหรียญเป็นดอกเบี้ยมาถ้าได้ถึงก็ขายได้คืนเป็นเงิน USDT ที่เราขายไปรวมถึงเงินที่เป็นผลตอบแทนณจุดนั้นว่า ROI เนี่ยเท่าไหร่นะลองดูในส่วนของ buy the dip ก่อนนะครับตัวนี้กด create bot เข้ามาเนี่ยในช่องที่ให้เลือกนะครับก็จะมีแค่2ตัวนะว่าจะ buy the dip เหรียญไหนสมมุติว่าจะ buy the dip ตัว Bitcoin นะ target price เท่าไหร่นะสมมุติว่าจะเอา14,000เลย14,000ตรงนี้ลงไปซื้อนะ
ลงทุนเท่าไหร่สมมติว่าลงทุน100ดอลลาร์นะครับข้างล่างเนี่ย Pionex เขาก็จะสรุปมาให้นะครับว่า Start Price ของเราเนี่ยคือ 14,000 First Settlement Date เนี่ยคือวันที่12เดือน8ตัวนี้สัญญาก็คือ14วันนะวิ่งยาวไปเลยนะครับ APR หรือกำไรต่อปีที่เราจะได้เนี่ยในการที่รันตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ 1.123%ระบบก็จะทำการไปซื้อสัญญาให้ใหม่เรื่อยๆนะครับตามจำนวนระยะเวลาด้านล่างที่เราเลือกนะว่าเราจะเปิด1อาทิตย์หรือว่าเราจะเปิด1เดือนตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆลองสังเกตดูนะว่าถ้าผมปรับตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเป็น 20,000 ดอลลาร์เมื่อกี้ APR เท่าไหร่ครับที่เป็นกำไรต่อปี 1% กว่าๆแต่ถ้าเราปรับตัว Target Price เนี่ยขึ้นมาให้สูงกว่าเดิมเมื่อกี้ 14,000 ตอนนี้ปรับขึ้นมาเป็น 20,000 เห็นไหมครับว่าผลกำไรหรือผลตอบแทนของเราจะสูงขึ้นมานะยังไม่พอลองปรับอีกสิตอนนี้ 23,000 กว่าๆใช่ไหมปรับไป 23,000 เลยนี่เมื่อกี้จาก 7% APR พุ่งขึ้นมาเป็น 60% ต่อปีเพราะว่าโอกาสที่ราคาจะลงไปถึง 23,000 มันง่ายกว่าราคาจะลงไปถึง 22,000 ใช่ไหมครับโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าแล้วถ้าพวกไปตั้งตัว target price ไว้ 14,000 ตอนนั้นผลตอบแทนก็เลย 1% นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะรอได้นานมากๆใช่ไหมครับแล้วก็ราคามีโอกาสที่จะลงไปถึงตรงนั้นได้ยากนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่สามารถรอได้นานกว่าผลตอบแทนเนี่ยก็จะต้องน้อยกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็สำหรับในตัว Sell at Fixed Price ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เข้ามา Create Bot นะครับเราจะต้อง Invest เป็นเหรียญนะถ้าเราเลือกข้างบนว่าเราจะเป็น BTC นะครับหรือว่า Ethereum นะเราจะต้องใช้เหรียญนั้นๆนะครับในการที่จะเอามาลงทุนก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับที่ Bot จะทำการเปิดสัญญาตัว Do Investment เนี่ยใหม่ให้ไปเรื่อยๆนะเมื่อมีการหมดสัญญาแล้วนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่มีเวลามานั่งเฝ้าว่ามัน settlement ไปแล้วเราต้องมา create ใหม่ทุกวันนะครับตัวนี้ก็สะดวกดีไหนลองมาดูหน่อยสิในส่วนของ auto investment นะครับเขาก็จะมี transaction บอกให้ดูด้วยนะครับว่าในแต่ละรอบเนี่ยนะเราได้กำไรมาเท่าไหร่นะครับอย่างในตัว do investment ตัวนี้เนี่ยผมลงทุนไว้เริ่มต้นเนี่ยที่ประมาณ450ดอลลาร์นะครับตัวนี้ครบไป1รอบแล้วนะครับก็จะมีขึ้นมาบอกด้วยนะตรงนี้ว่าได้กำไรมาแล้ว 0.036234 US ดอลลาร์คิดเป็นผลกำไรต่อปีเนี่ย 18.8% ตัวนี้ผมว่าโอเคมากๆเลยนะในการที่ถ้าเกิดเราสามารถได้ผลกำไรตอบแทนต่อปีเนี่ยอยู่สักประมาณ 18% 15% นะตัวนี้เราก็สไตล์ไพร์ที่เราเลือกไว้เนี่ยมันมีโอกาสยากนะในส่วนของระยะเวลานั้นๆเนี่ยจะไปถึงตรงนี้ในส่วนของพารามิเตอร์เนี่ยที่ระบบเลือกไว้อยู่ที่7วันนะครับก็คือเราก็สามารถมาประเมินในแต่ละช่วงด้วยนะครับว่าในระยะเวลา7วันหรือที่เราเปิดสัญญาอยู่เนี่ยนะแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มไม่โอเคแล้วสามารถมาสต็อปตัวบอทออโต้อินเวสเมนต์ตัวนี้ได้ด้วยนะครับก็คือปิดการทำงานก่อนนะแล้วก็รอดูสถานการณ์ตลาดอยู่หรือว่าในระหว่างช่วงนั้นเนี่ยจะไปเลือกใช้แมนนวลนะค่อยๆดูค่อยๆเลือกลงทุนไปนะครับตรงนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆที่สนใจจะใช้งานตัว Pionex ตอนนี้พี่สีให้ส่วนลดในการเทรด 20% การใช้งานบอทก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็มีส่วนลดให้ด้วยทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้อยู่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่สีด้วยนะครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ